วันนี้มาทำอะไรมาทำอะไรที่พี่บองเชฟยางครับมาเชฟยางเน็กซ์สตาร์เทโวตัวใหม่เน็กซ์สตาร์วันนี้ตัวที่เชฟก็จะมีครบทั้ง3ตัวก็จะมีตัวฮาร์ดEL 53 EL 54แล้วก็ XT 50
พอเจียงแข่งแล้วลูกมันสปีดดีกว่าสปีดและสปินมันดีกว่าอยู่แล้วแล้วเสิร์ฟอะไรให้มันดีกว่าแล้วแต่ไม้เราก็เด้งอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันก็อยู่คอนโทรลง่ายด้วยครับไม้ตรงนี้ไม้เซนเซอร์คาร์โบสปีดเนี่ยครับคนที่ชอบแบบตีหัวลูกอะไรเงี้ยตีลูกเร็วๆหัวลูกเงี้ยเหมาะมากเลยที่ใช้โฟร์แฮนด์กับเนี่ยนะครับ EL 53เนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะพรีเฟอร์ยางนี้มากกว่าก็คือมันตีง่ายใช่ครับยางนี้มันเป็นยางที่แบบตีไม่ค่อยเสียใช่ตีง่ายคอนโทรลง่ายอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณภาพที่ออกไปจากหน้าไม้นะซึ่งยางที่แข็งกว่าที่เหนียวกว่าให้เราได้มากกว่าใช่ครับแล้วทำไมไม่ตี53แบ็คแฮนด์ด้วยแบ็คแฮนด์ผมตีแบบว่าสไตล์เน้นคอนโทรลก็การเกมป้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับข้างความหมุนก็เลยนิ่มลงหน่อยดีกว่าใช่ซอฟต์ลงนิดนึงครับหน้ายาง EL ใหม่ EL ฮาร์ดกับหน้ายาง EL กับต่างกันไงดูจากหน้ายางครับผิวยางเนี่ยตัวใหม่นี่มันจะรู้สึกแบบเหนียวกว่ารู้สึกแบบตึงกว่าเก่าใช่ไหมครับมันจะเงากว่าตัวเก่าใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเก่า EL ธรรมดาไม่ใช่ฮาร์ดนะมันหยุ่นกว่าใช่คือตีแล้วอ่ะมันจะนิ่มกว่าคือตีแล้วคือตียังไงมันก็ดันจ็อบแต่ว่าลูกไม่วิ่งเท่าตัวใหม่ใช่ครับเสียงมันจะแบบเสียงมันคือเสียงของยางที่มันยืดหยุ่นอ่ะมันดึงยางนี่ก็ต้องปรับตีหลังลูกนิดนึงไปพูดถึงตัวที่เราไม่ได้เลื่อนมาตีหน่อยดีกว่าตัวแรก EL 50 EL ฮาร์ดเหมือนกันแต่ว่านิ่มกว่าของเราเลยอ๋อ EL 50ใช่ไหมครับเพราะรู้สึกที่ผมตีนะมันยังไม่วิ่งเข้าตัว53แต่ถ้าว่าใครชอบแบบแรงพอดีออกแรงพอดีเลยอย่างเงี้ยถือว่าดีเลยนะตัวนี้แต่ถ้าแบบว่าคนชอบแบบออกแรงมากกว่าอะไรเงี้ยออกแรงเร็วกว่าก็ต้องเน้นแข็งกว่าแต่ตอนนี้มันก็แบบซอฟลงมานิดนึงเราตีนี้แล้วลูกมันหมดนะพี่เราไม่จะออกลูกเลยลูกมันมุดมากกว่าตอนนี้ลูกพี่มันจะออกแบบมาตรฐานแบบว่าชัวร์กว่าใช่มันอาจจะชัวร์กว่าแต่ตีถามว่ามือสมัครเล่นอะไรเนี่ยตีได้ครับโอเคกว่าผมเลยครับมือสมัครอันนี้มันมืออาชีพไม่ดีมากครับอ๋อแล้วก็เล่าถึงตัวสุดท้ายไอ้ T50อ๋อที่ได้ออกสีแดงของน้ำม่วงเป็นไงแล้วมันจะเป็นแบบออกไวแต่มันจะเพิ่มความจิกลูกขึ้นมาอีกหน่อยนึงจากตัวเก่าที่มันมีอยู่แต่ที่ล็อกดูอ่ะมันไม่ค่อยหมุนแต่มันจะออกไวมันคือแบบเราไม่มีแบบจังหวะที่เราจะเสียสีมากพอนะลูกมันเลยก็ไม่หมุนมันโดนปุ๊บมันอาจจะตีดออกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะกับคนแบบไหนมันไปเร็วอ่ะไปเร็วแต่ลูกมันไม่ค่อยมีเคิร์ฟอะไรมันแบบมันวิ่งตรงมันชอบตีอัดลูกจะดีกว่าตรงใส่ตัวส่วนจังหวะสูงมันตกตกมาใช่ชอบแบบผู้หญิงไหมที่เป็นผู้หญิงที่ว่านี่ผู้หญิงนึกถึงนักกีฬาหญิงที่แบบถือไม้สูงๆอ่ะลูกลอยไม่ตกลูกลอยไม่ตกใช่ใช่ X50ใช่ครับแล้วมันกระแทกก็ไม่ร่วงด้วยความสุดที่ผมตีไม่ค่อยร่วงอ่ะคือไม่ต้องเน้นไปเสียสีมากมันได้ทั้งเสียสีมันได้ทั้งกระแทกอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบหนังสติ๊กเลยอ๋อบีออกบีออกอะไรทีนี้ตัวไม้ผมก็ความสุดที่ผมตีนะผมชอบอยู่แล้วนะครับพวก ALC อะดีเลตคาร์บอนอะไรเงี้ยแต่มันมีอย่างที่มันว่ามันโทนได้ออกแรงได้แต่เพราะว่าไส้มันจะอยู่เหนือกว่าเนี่ยติดกับไม้มันจะอยู่ติดกับผิวตัวนี้มันจะอยู่ข้างในใช่ที่ไม่เห็นไม้แบบนี้มานานคืออะลิเลตคาร์บอนหรืออะลามินคาร์บอนแบบนี้เขามักจะเอามาใส่หน้าไม้เป็นโบต็อกพี่ไม่เห็นอะลิเลตหรืออะลามินที่หน้าไม้เป็นลิมบ้ามานานแล้วมันก็ออกมาโอเคใช่ผมรู้สึกว่าโอเคเลยผมจับปุ๊บผมไม่ต้องปรับอะไรมากมายเหมาะสำหรับพวกแบบชอบตีบุกได้ป้องกันได้แล้วตัวนี้ตัวนี้อะครับตัวนี้มันจะแบบออกว่าลูกมันจะออกไปช้ากว่านิดนึงเพราะว่าไส้มันจะอยู่ลึกกว่าตัวไม่แกนใช่ครับอยู่ติดแกนมากกว่าส่วนที่ใครชอบอัดเข้าไปอัดลูกตกลูกเนี้ยตัวนี้เหมาะเลยใช่ตัวนี้เหมาะเลยคือพี่บล็อกไม่เก่งเพราะงั้นพี่เลยต้องการไม้ที่แบบเราไม่ออกแรงแล้วมันไม่แรงคือตัวเนี้ยที่ลองเทสแล้ว
คือไม่ออกแรงอ่ะไม่ก็แรงคือตั้งไม้ไว้เฉยๆให้เขาท็อปใส่เขาท็อปใส่แล้วเราตีไม่ทันโดนเฉยๆเราก็รับไม่ทันเราก็คุมลูกไม่ได้พี่ก็เลยมาเลือกใช้ตัวนี้ที่แบบแรงมันอยู่ลึกๆหน่อยให้เรามีโอกาสได้แบบได้ตีลูกต่อไปไม่ใช่แม่งเป้งมาแล้วไม่ล้นไปโดนเขาตบอีกลูกอะไรเงี้ยคืออันนี้มันช่วยพี่ได้แล้วก็อีกอย่างคือวางลูกความไม่เด้งมันทำให้วางแล้วไม่ค่อยเสียงตาไม่ค่อยลงเออคือพี่ตีไม้เด้งแล้วแบบแม่งโอ้โหรอเลยรอบล็อกเลยกูไม่กระถอยไปโยนไม่ตีไม่ทันเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยคนที่ไม่ค่อยได้ซ้อมหรือว่าหรือไม่สูงมากดูเขาได้บ้างวันลาวครับสำหรับผมว่าเหมาะกับวันลาวมากทั้งได้ทั้งหุ่นได้ทั้งรับก็คือเล่นความเร็วก็ได้ผ่อนก็ได้ผ่อนก็ได้มันจะแบบคอนโทรลดีครับไม้ตัวนี้แล้วเทียบตัวที่แอสซีกับอดีตพอร์ตอาร์ตอันนี้ที่หนาใช้นะตัวนี้จะได้หวานตัวนี้หน่อยใช่เพราะว่าเพิ่มความหนาระหว่างไม้กับไส้มาฟิลไม้เนี่ยจอมนุ่มๆหน่อยถ้าผมเป็นคนชอบที่ตีแบบไม้แบบแข็งหน่อยนิดนึงนะครับคนที่ชอบเขาใครต้องการสปีดสูงใช่ใครต้องการสปีดสูงเลยมันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนว่าคนชอบฟิลไหนชอบแบบไหนสุดท้ายเราก็ต้องมาปรับเองใช่ไหมปรับเองปรับข้อหามันอันนี้คือลูกที่เราเอาไปตีกันเคเบิลกลมนะฮะผมยังไม่เห็นลูกไหนทรายเลยจริงลูกที่แกเอาจากกระบอกลูกใหม่แกเอามาตีใหม่เลยแม่งกลมทุกลูกลองมาปั่นดูแบบทีละลูกน้องกลมหมดน้ำหนักพอดีนะครับไม่หนักไปไม่เบาไปด้วยผมว่าความเสถียรถือว่าโอเคเลยนะความเสถียรในการตกในการตีใช่เพราะว่าแกะกระบอกมาลองตีกันลูกแรกก็เบสิกกันไปเรื่อยๆแล้วแบบมันคุ้นเคยอ่ะมันฟิลคุ้นเคยไม่ต้องปรับมากยินดีซื้อไปลองนะซื้อไปลองมีกระบอกให้ด้วยไปรีดยางแข็งกระบอกมันแข็งจริงใช้รีดยางก็ไม่บุ๋มไม่ยุบอ่ะแกก็วันนี้ขอบคุณใจแอนมากที่มาไกลครับขอบคุณครับ